วันนี้นะคะวิวนะคะจะพาทุกคนมานอกสถานที่กันเราจะมาเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่นะคะที่ทางเบคอนนะคะทำร่วมกับพี่แว่นผู้ก่อตั้งทีมมิตรแล้วก็ยังเป็นเจ้าของแบรนด์คิ้วบอยอีกด้วยนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กับพี่มุกซึ่งเป็นเมอร์เชนไดส์คนสวยของเรานั่นเองค่ะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูข้างในร้านกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยทีมมิตรนะคะแล้วก็เป็นเจ้าของร้านคิวบอยช็อปนั่นเองนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแต่จะให้พี่แว่นพูดถึงแรงบันดาลใจในการทำร้านคิวบอยขึ้นมาก็ย้อนไปก็เกือบ3ปีนะฮะเกือบ3ปีแต่ที่จริงร้านอ่ะตั้งขึ้นประมาณใกล้จะ2ปีละแต่มันมีโปรเจกต์ที่เราคิดขึ้นมาก่อนว่าพี่เราอยากทำเกี่ยวกับแฟชั่นด้วยตัวพี่แว่นเองแล้วก็มีน้องกาเชียสแล้วก็น้องเบนซ์นะฮะเราคุยกันเราชอบความเป็นแฟชั่นณตอนนั้นเราชอบสตรีทแฟชั่นนะฮะแล้วก็เราก็มีลูกค้าที่เป็นกลุ่มเกมอยู่ในมือด้วยส่วนหนึ่งเราก็เลยแบบเฮ้ยลูกค้ากลุ่มเกมมันก็แต่งตัวกันนะนู่นนั่นนี่เราก็เลยอยากเมิร์จคอมมูนิตี้สองอันเนี้ยเข้ามาด้วยกันโดยตอนแรกที่วางไว้คือเราจะทำแบบพวกเสื้อแข่งเสื้อแฟชั่นที่เกี่ยวกับเกมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยให้มาวางขายที่นี่แล้วเราอยากเป็นหับของ e-sport ในไทยเกี่ยวกับการทำเสื้อผ้าเจอร์ซี่อ่ะชุดแข่งอย่างที่เราใส่กันนี่แหละฮะใช่ใช่ใช่ประมาณนี้นะครับผมเราก็เลยแบบเฮ้ยลองทำดูมันก็เวิร์กแฮะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมาเรื่อยๆครับผมร้านคิวบอยจุดเด่นอีกอย่างนึงคือเราค่อนข้างพิถีพิถันในการเลือกพวกมัตเทียลคอนเฟิร์มฮะว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดหรือว่าเป็นเสื้อเจอร์ซี่เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่อื่นเพราะว่าเราแบกทุนค่อนข้างเยอะเพราะเราเติมนู่นเติมนี่ตามที่เราอยากได้อยากให้มันพิเศษคนที่ซื้อไปใส่เนี่ยจะได้รู้สึกแบบเอ้ยมันรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยชุดนี้วิวชอบมากเลยน่ารักมากจริงค่ะอยากได้เลยชุดนี้นี่มีขายไหมคะมีพรีออเดอร์ครับหน้าตอนนี้มีพรีออเดอร์อยู่ลองจับดูครับเฮ้ยมันใส่สบายมากบางคนบอกเฮ้ยทำไมราคาสูงเพราะว่าพี่แว่นกับทีมงานค่อนข้างเรื่องมากเรื่องพวกเนี้ยแมทเทียลฮะก็เลยแบบผลงานที่ออกมามันก็จะแบบต้องคนได้จับจริงๆอ่ะถึงจะรู้ว่าอ๋อมันรู้ละว่าทำไมมันถึงราคานี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นเซตนะฮะก็จะมีร่มด้วยเดี๋ยวขอย้ำร่มด้วยโอ้ขายทุกอย่างจริงๆค่ะมาเป็นเซตนี่น่ารักมากนี่ครับคอลเลคชันนี้แรงบันดาลใจมาจากน้องแมวใช่ไหมคะใช่ครับผมขอฝนฮะใช่ไหมไม่ขอฝนน่ารักไปพี่แกต้องมีร่มด้วยขอฝนตกอ่ะนอกจากคอลเลกชันที่พี่แว่นใส่อยู่เนี่ยก่อนหน้านี้ก็จะมีเคยทำกับศิลปินอย่างของอาจารย์ทริสแตนที่เขาออกแบบพวกอาร์ตเวิร์กปกเทปให้กับเซฟแพลเน็ตหรือว่าศรีราชาล็อกเกอร์นะรวมไปถึงคอลแลบกับสตรีมเมอร์ต่างๆมีเดียลองเดียลองก็ขายดีมากครับผมมีเดียลองแล้วก็จะมีหลังจากนี้ก็จะมีต่ออีกเรื่อยๆก็จะเป็นคนไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคค่ะเยอะมากเลยอ่ะอันนี้หรือเปล่าคะเซฟเน็ตใช่ครับใช่ไหมอันนี้คือเหลือในราวก็คือแบบเล็กมากตัวนี้ถ้าใครเห็นลายเส้นก็จะรู้ว่าอาจารย์ฟรายสแตนตัวเนี้ยก็จะเป็นลายเส้นประมาณนี้นะฮะปกของเซฟเน็ตชุดแรกก็เป็นลายเส้นของเขานะฮะรู้สึกหมดแล้วนะฮะพี่แว่นยังไม่มีเลยจริงเหรอคะพี่แว่นเป็นประเภทแบบเวลาใส่เสื้ออย่างเงี้ยแล้วไปเจอคนที่รู้จักเนี้ยจะชอบแบบบางคนเขาแบบพี่แว่นขอได้ไหมเสื้อเอาไปเลยเมาเบียร์นิดนึงถอดไม่จริงเหรอโอเคค่ะสวยมากตัวนี้สวยมากค่ะครับน่ารักเยอะมากมีแต่สวยลากราวนี้ก็จะเป็นแบบทีม e-sport ที่เราทำให้เป็นเจอร์ซี่ครับผมแนวนี้ใช่อันนี้ MyTS กำลังขายอยู่อันนี้ Attack All Round อันนี้ก็จะเป็น Purple Mood นะฮะ Day Trade ก็จะเป็นเสื้ออันนี้ผ้าจะคนละแบบกับแบบนี้ผ้าลื่นผ้าลื่นเป็นเด็กสบายเต็มไปหมดเลยอ่ะน่ารักมากทุกคนนี่ไงที่พูดถึงเดี๋ยวลองคุณกวงสวยมากสวยครับแซ่บมากค่ะใช่ใช่ก็จะเป็นแบบด้วยตัวเดียลองเองอ่ะเขาชอบ
สไตล์ประมาณนี้อยู่แล้วเราก็อาศัยแรงบันดาลใจจากเสื้อ Rayback ด้วยนะที่กวางเขาชอบเขาชอบ Rayback เราก็เลยแบบออกแบบให้เป็นแบบแนวแบบออกเมทัลหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะงานนี้ก็จะเป็นงานฮาร์ฟโทนเป็นงานสกรีนคืองานสกรีนของพี่ร้านจะมีมันเราจะดูว่าลายไหนมันเหมาะกับงานแบบไหนนะฮะอย่างฮาร์ฟโทนมันจะเป็นฮาร์ฟโทนจะเป็นแบบถ้าเป็นลายแบบคนจริงๆอย่างเงี้ยฮาร์ฟโทนจะสวยกว่าแต่ถ้าเป็นลายการ์ตูนเนี่ยอันนี้เรียกว่าซิลสกรีนมันก็จะเป็นสีตายมันไม่มีการไล่เกรเดียนต์สีอะไรเงี้ยมันขึ้นอยู่กับงานด้วยทางร้านคิวบอยเรามีซัพพลายเออร์ที่ณตอนเนี้ยมั่นใจว่าอยากให้ทำอะไรทำได้หมดทำได้หมดเมอร์เชนไดส์ทำได้หมดนะฮะสุดยอดขนาดขอโทษนะครับนี่อันนี้โรงงานจีนฮะรอ3เดือนอันนี้ก็ทำได้นะฮะสเก็ตบอร์ดใช่ครับผมเป็นไอเซิร์ฟบอร์ดนะผมด้านหลังโอเปร่าใช่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะอันนี้ก็จะเป็นลายที่จบมาจากโรงงานเลยก็คือทำบนบอร์ดเลยใช่ทำบนบอร์ดเลยอันนี้ก็จะคัสตอมเป็นลายแมวลายเล็บแมวเป็นจอบนะฮะจอบโล่งนี่ฮะทำได้ทุกอย่างนะครับตอนนี้ทีมงานคิวบอยค่อนข้างพร้อมในการทำเมอร์เชนไดส์นะฮะก็ตอนนี้ก็จะมีทำกับทางแอมเวิร์สด้วยค่ะหลายๆคนอาจจะได้ยินข่าวก่อนหน้านี้ก็คือแอมเวิร์สเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหนึ่งของ MITH ด้วยนะฮะแล้วตอนนี้พี่แว่นเองก็มีคุยกับทางคุณแมทด้วยนะฮะคุณแมทจากแอมเวิร์สว่าเฮ้ยพอมาเป็นอย่างนี้แล้วอะเราสามารถทำอะไรร่วมกันได้ไหมเพราะว่าทางพี่แว่นเองก็มีฝั่งเนี่ยคิวบอยที่เป็นมันอีกพาร์ทนึงที่เราทำซัพพอร์ตให้กับทีม e-sport ณตอนนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็น MITH Day Trade Purple Mood Attack All Around ไหนๆก็มาอยู่ครอบครัวเดียวกันแล้วนะก็เลยเฮ้ยเบคอนมาทำอะไรด้วยกันได้ไหมพี่แมทก็เลยส่งพี่มุกมาถามแทนทุกคนว่าอยากให้พี่มุกอธิบายเกี่ยวกับว่าหน้าที่ของเมอร์เชนไดส์ทำอะไรบ้างอ๋อหลักๆตอนนี้นะคะในเบคอนเนี่ยมุกก็ทำดูแลเรื่องพวกดีไซน์ของเสื้อต่างๆที่จะออกมาเวลาแบบไปคอลแลบกับคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ดูเรื่องสต็อกของการจัดส่งจัดประสานงานจัดทีมจัดส่งอะไรประมาณนี้ค่ะคือตัวนี้พี่มุกก็มีส่วนในการออกแบบใช่ไหมแล้วก็โปรเจกต์ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อเรื่องรายละเอียดที่โต๊ะกันดีกว่านะยืนคุยมันนานๆเดี๋ยวเมื่อยครับผมโอเคได้เลยค่ะถ้าพี่อยากจะให้ทั้งพี่แว่นแล้วก็พี่มุกอธิบายเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้ให้ทุกคนได้ฟังกันหน่อยก็ที่จริงโปรเจกต์นี้เริ่มต้นจากที่แมทเนาะแบบที่อธิบายไปเมื่อกี้นะคุณแมทก็เฮ้ยเราทำอะไรร่วมกันกับคิวบอยได้ไหมไหนๆก็มาอยู่ในครอบครัวเดียวกันแล้วครอบครัวแอมเบอร์สเหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยเฮ้ยงั้นเรามาเริ่มจากเสื้อเจอร์ซี่กันไหมเราอ่ะถนัดทำเสื้อเจอร์ซี่อยู่แล้วเพราะว่าเราทำมาตั้งแต่ปี2009แล้วหมายถึงตัวทีม MITH เองยังไม่มีร้านคิวบอยนะณตอนนี้34แบบละโอ้โหเป็นทีมที่บ้าทำเสื้อมากไม่เน้นผลงานเน้นทำเสื้อก็เป็นคนที่ชอบไงเราชอบแบบเราดูทีมต่างประเทศแล้วเราแบบเฮ้ยเวลาไปอย่างพี่แว่นไปทัวร์นาเมนต์ต่างประเทศเนี้ยเราจะชอบดูโครงสร้างการจัดงานของเขาการจัดออร์แกไนซ์เสื้อเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคนเราจะดูแบบนั้นเราจะไม่ค่อยดูแข่งเท่าไหร่แต่ดูนะแต่เราจะไปดูแบบเฮ้ยเขาจัดงานเป็นแบบนี้เว้ยมันรูปแบบออร์แกไนซ์เป็นอย่างนี้เสื้อผ้าหน้าผมเขาเป็นยังไงวะไปดูไอ้สตรัคเจอร์เขามากกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเอามาอินพุตกับโปรดักต์ของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยถนัดทำเสื้อเจอร์ซี่มากกว่าก็เลยคุยกับคุณแมทว่างั้นลองเจอร์ซี่กันก่อนดีกว่าว่าจะเป็นยังไงแล้วรวบรวมฟีดแบ็กหลังจากเจอร์ซี่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบไลฟ์สไตล์ละที่มันเบคอนเป็นยังไงคิวบอยเป็นยังไงก็เอามารวมกันเพราะอย่างที่บอกไปว่าคิวบอยน่าจะทำเมอร์เชนไดส์ได้แทบจะทั้งหมดละนะฮะตอนนี้ทางแฟนคลับของเบคอนน่าจะอยากเห็นดีไซน์ของเจอร์ซี่ตัวนี้แล้วตัวล่าสุดที่คิวบอยกับเบคอนได้ร่วมกันสร้างตัวนี้มาเดี๋ยวให้คุณมุกนำไปดูดีกว่าได้ค่ะก็หลังจากที่มุกคุยกับพี่แว่นมาสักพักนึงก่อนหน้านี้แล้วแบบไหนขายดีหรือแบบควรจะเป็นยังไงต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะอธิบายตั้งแต่เริ่มเลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็นี่นะคะช่วงแต่ก่อนอ่ะจะเห็นว่าเสื้อของเราอ่ะจะมีแต่สีชมพูแบบพาสเทลสีขาวสีดำอะไรเงี้ยจะแนวแบบหวานๆมากกว่าทีเนี้ยเราจะมาดูเรื่องสีของเจอร์ซี่ตัวนี้กันว่ามันจะเป็นสีอะไรอันนี้ก็จะเป็นสีโทนเก่าก็คือพาสเทลพิงค์แต่ว่าสีตัวใหม่ก็จะมีสีดำสีฮอตพิงค์จะทำให้เหมือนยูนิเซ็กซ์มากขึ้นแบบว่าใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงที่มาของสีนี้นะคะก็คือสีชมพูพาสเทลตอนแรกเนี่ยจะเป็น
สีของประจำทีมเบคอนนะซีซั่นที่แล้วเนี่ย RV ของเราอ่ะได้แชมป์มูก็เลยคิดว่ามันจะต้องแบบทายขึ้นมาเปล่งแสงขึ้นมาหน่อยสีก็เลยกลายมาเป็นสีชมพูอันนี้นะคะสีฮอตพิงค์เสื้อซีซั่นนี้ก็จะเป็นสีนี้เป็นหลักตัวต่อไปก็คือจะเป็น texture บนเสื้อนะคะมูยังอยากได้ความแบบเรียบง่ายแต่ว่ายังดูมีลูกเล่นสนุกสนานนิดหน่อยก็เลยจะใช้เป็นบรัชสีเทาเป็น texture ด้านหลังของเสื้อแทนนะคะในส่วนของ pattern ของเสื้อนะเสื้อเนี้ยเสื้อปกติเป็นตัวแล้วก็ต่อเป็นแขนออกมาตรงหัวไหล่ใช่ไหมคะแต่ว่าแพทเทิร์นของเสื้อตัวล่าสุดเนี่ยคัตติ้งมันจะเป็นแบบสโลปจากไหล่ลงไปก็ตรงด้านหลังเป็นเชื่อมกันเป็นโค้งๆอย่างนี้ทั้งสองด้านสรุปแบบออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถ้าอันนี้จะเป็นแบบที่จะจำหน่ายนะคะก็คือจะไม่มีสปอนเซอร์ถ้าเป็นตัวของนักแข่งก็จะมีโลโก้สปอนเซอร์เพิ่มเข้ามาเรามีเสื้อแขนยาวด้วยในซีซั่นนี้เพราะว่าเป็นวินเทอร์คอลเลกชันใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นในส่วนของแขนยาวนะคะแล้วก็ตรงแขนจะมีจั๊มแล้วเสื้อแขนยาวนี่เขาจะทำขายไหมคะอันนี้เราต้องมาดูแบบผลตอบรับก่อนว่าในแขนสั้นแล้วคนอยากได้แขนยาวบ้างไหมอะไรเงี้ยถ้าผลตอบรับดีแบบคนอยากได้เยอะเราก็อาจจะขายก็ดีไซน์นี้นะฮะมันจะมีหลายแบบมากๆที่ทีมออกแบบได้ทำกันไปพี่แว่นก็เห็นทุกแบบนะครับผมอย่างที่คุณมุกบอกนะว่าก่อนหน้านี้เบคอนมันจะเป็นพาสเทลพิงค์จะหวานๆอะไรเงี้ยแต่พอมาตอนนี้มันจะฟีลลิ่งอ่ะมันจะรู้สึกแบบเฮ้ยมันเหมือนแบล็คพิงค์อ่ะมันแบบหวานแต่มันแข็งด้วยส่วนผสมของสีดำสีเทาอย่างเงี้ยพอดำกับเทาเนี่ยมันรู้สึกแบบเฮ้ยเรามีความสตรองเรามีความแข็งแกร่งแล้วก็แพทเทิร์นลายอ่ะมันไม่ได้ซับซ้อนเทรนด์กระแสของแบรนด์ใหญ่ๆ ในต่างประเทศที่เป็นแฟชั่นนะฮะก็คือลูปกลับไปหน้าตอนนี้น่าจะ60 70อ่ะคือการเล่นแพทเทิร์นการเล่นลายอ่ะเป็นลายที่มันง่ายๆละขาวดำหมากรุกลายอะไรที่มันแบบเป็นดอทเป็นอะไรที่มันไม่เยอะบางทีก็ใส่แค่นิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยมันจะลูปกลับมาแบบนี้ละสำหรับแฟชั่นเราผ่านการทำซัมเสื้อทีมที่แบบเยอะมาแล้วไม่ใช่ว่าเยอะไม่สวยนะมันก็จะแล้วแต่ในช่วงนั้นซีซั่นนั้นๆนะฮะอย่างมิดเองอ่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆแล้วก็จะเรโทย้อนกลับไปละค่ะส่วนตัววิวชอบความแบบดำชมพูมันทำให้แบบว่าผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้แล้วก็ชอบเสื้อแขนยาวมากๆเพราะว่าเห็นแต่แบบแขนสั้นมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยวิวก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยการทำแขนยาวมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหายากในทีมที่เขาจะทำเสื้อมาขายกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างนี้จะเปิดขายเมื่อไหร่คะเนี่ยที่แผนไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็คือคลิปนี้ลง YouTube เมื่อไหร่ก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยใช่แล้วเสื้อนักแข่งได้วันไหนคะพี่มุกจะบอกว่าวันนี้มีตัวจริงมาให้แล้วจริงอ่ะมาให้ดูคนแรกที่แรกในประเทศไทยให้ดูเป็นคนแรกในทีมที่ได้ใช่ใช่นี่อันนี้จะเป็นเสื้อแขนยาวนี่ค่ะอันนี้แขนยาวอันนี้แขนสั้นนี่สีสวยไหมสีสวยมากเจ็บจี๊ดนี่พี่แว่นก็เพิ่งได้จับตัวจริงเนี่ยจะชอบจับแบบเนี้ยดูดีเทลเล็กๆบุ้งคอเป็นไงบุ้งแขนเป็นไงอันนี้เรียกได้ว่าแทบไม่หลุดจากสีในตรงที่ออกแบบเลยนะครับผมใช่ที่พูดเรื่องความเว้าใช่ไหมคะว่าเราจะเป็นแบบแขนแบบเป็นแขนจากไหล่ปาดลงไปเลยกิมมิกนี้อีกก็น่าสนใจนี่ฮะก็จะเป็นเย็บเพิ่มเข้ามาอีกชิ้นนึงตรงหลังคอฮะและแน่นอนครับคอสไตล์คิวบอยนะก็จะเป็นคอบุ้งนะฮะอย่างคิวบอยเราเริ่มทำมาสัก 2-3 คอลเลคชันละสำหรับเสื้อแข่งสวยมากอยากลองใส่กันเย้ดีใจที่ทุกคนชอบมีโลโก้คิวบอยแล้วเตรียมพร้อมใช่ไหนวันนี้เราก็ได้ตัวจริงมาแล้วอยากชวนเพื่อนถ่ายรูปโปรโมทกันเอองั้นเราเตรียมไปถ่ายรูป PR เสื้อคอลเลคชันนี้ของเบคอนที่ทำกับคิวบอยกันดีกว่าได้ค่ะสำหรับเสื้อที่จะเปิดขายนะคะจะเป็นระบบพรีออเดอร์ไม่จำกัดจำนวนนะคะใครที่สั่งมาก่อนก็จะได้ก่อนแล้วก็ส่วนช่องทางการสั่งซื้อเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทางคิวบอยคิวบอยมีช่องทางไหนบ้างคะพี่แว่นจะเป็น2ช่องทางหลักฮะหลักๆก็จะเป็น direct web ก็คือเข้าไปที่ www.qboy.in.th นะฮะก็สามารถเลือกการจ่ายเงินได้แทบทุกช่องทางอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะฮะยกเว้นคริปโตเคอเรนซีเรายังไม่มี อีกทางนึงบางคนอาจจะถนัด Shopee เราก็จะมี Shopee ของร้านคิวบอย
ซึ่งวันที่จัดจำหน่ายเนี่ยทางร้านคีย์บอยจะโพสต์ลิงก์ทั้ง2ลิงก์เลยใครสะดวกแบบไหน Direct Web หรือว่า Shopee ก็สามารถซื้อได้ทั้ง2แบบครับอ๋อแล้วก็ส่วนแฟนคลับเบคอนก็สามารถสั่งซื้อในเว็บไซต์ของเบคอนได้เหมือนกัน www.bacon-time.com นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางเลยค่ะยังไงก็ขอฝากเสื้อเจอร์ซี่ตัวนี้ไว้ในอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ